าไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดลพบุรีซึ่งเรามีตัวอย่างความสำเร็จที่หลายภาคส่วนได้มาร่วมด้วยช่วยกันทำให้น้องๆเยาวชนที่เสพยานั้นได้กลับมาฟื้นฟูบำบัดและที่สำคัญค่ะได้เข้ารับการฝึกอาชีพมีรายได้มีงานทำไปชมกันค่ะอำเภอสาโบดได้ดำเนินโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดลพบุรีนะที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยนะครับมาดำเนินโครงการที่อำเภอสาโบดเนี่ยเราทำด้วยกัน2รุ่นครับก็คือเป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรีสาขาอำเภอสาโบดซึ่งการดำเนินโครงการในแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีระยะเวลาฝึกอบรม15วันนะครับโดยการอบรมก็จะแบ่งการอบรมออกเป็นรุ่นละ50คนด้วยกันครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเมษาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับในเรื่องของการฝึกอบรมของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรีสาขาอำเภอสาโบดของเราเนี่ยในช่วง15วันนะครับที่เราฝึกอบรมเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเรื่องของการที่จะค้นหานะครับผู้ใช้สารเสพติดนะครับที่เข้าสู่กระบวนการของการอบรมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมนะครับเราก็ได้มีการหาโดยการ1ก็คือข้อมูลจากผู้ปกครองร้องขอครับ2จะเป็นข้อมูลจากคลินิกฟ้าใสของโรงพยาบาลสระบุรีนะครับและ3ก็คือการค้นหาจากการลงพื้นที่นะครับโดยการสุ่มตรวจปัสสาวะต่างๆเมื่อเข้ามาสู่กระบวนการ15วันเราก็จะมีการฝึกอบรมทั้งในเรื่องของความเข้มแข็งทางร่างกายนะครับองค์ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพวิชาช่างองค์ความรู้ในเรื่องของทางศาสนาในเรื่องของการนิมนต์พระคุณเจ้าต่างๆมาสอนในเรื่องของสมาธิในเรื่องของจิตนะครับที่จะให้หลุดพ้นจากการใช้สารเสพติดครับทั้งหมดทั้งมวลกระบวนการเนี่ยก็ฝึกอบรม15วันนะครับกินนอนอยู่อาศัยอยู่ที่ว่าการอำเภอสาโบดของเราเลยครับต้องเรียนว่าวันแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยสภาพร่างกายของแต่ละคนเนี่ยอาจจะด้วยการใช้สารเสพติดนะฮะบางคนก็เป็นสภาพร่างกายที่อิดโรยบางคนก็ผมเผ่าไม่เคยได้ตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสภาพร่างกายเนี่ยก็จะบางคนหน้าตาก็จะไม่ค่อยผ่องใสมาวันแรกเนี่ยก็คือกระบวนการเรื่องของการปรับบุคลิกภาพก่อนเลยเราก็มีการให้ตัดผมนะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องแต่งกายชุดกีฬานะครับทางอำเภอก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีหาซื้อรองเท้าผ้าใบให้ต่างๆมาช่วงแรกก็คือการฝึกออกกำลังกายต่างๆมา3วันแรกเนี่ยรับประทานอาหารไม่ได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะหยุดใช้สารเสพติดมาพักนึงมันทำให้ร่างกายยังปรับตัวไม่ได้แต่พอได้ออกกำลังกายได้นอนอย่างพักผ่อนอย่างเพียงพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับร่างกายของเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นเริ่มรับประทานอาหารได้3มื้อกินอาหารได้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าสู่กระบวนการของการบำบัดฟื้นฟูในช่วงของกระบวนการฝึก15วันเนี่ยเราออกแบบดีไซน์หลักสูตรก็คือให้มีความหลากหลายและบูรณาการไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่เอาคุณหมอมาฝึกเรื่องของกิจกรรมปรับเรื่องของเป้าหมายในชีวิตก็ดีนะครับหรือคณะสงฆ์ของอำเภอเนี่ยท่านก็มาสอนมาเทศนานะครับให้เห็นถึงเรื่องของบุญคุณบาปบุญคุณโทษแล้วก็ในส่วนที่3เรื่องของอาชีพครับเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับทั้งของวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงนะครับซึ่งเขาจะมีโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระธาบดครับซึ่งตรงนี้ในช่วงท้ายๆของการฝึกอบรมในวันที่14หรือ15ของหลักสูตรเนี่ยผมก็จะได้เชิญทางโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงนะครับไปสอนอาชีพนะครับไปสอนเรื่องของช่างอิเล็กนะครับช่างไฟแบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นช่วง15วันพอเขาจบจากหลักสูตรของเราศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไปแล้วปุ๊บก็จะมีน้องๆที่สนใจอยากจะบวชก็มีนะครับตอนที่ผมทำโครงการเนี่ยจะมีผู้ที่สนใจบวชเนี่ย4คนด้วยกันผมก็พาไปฝากท่านเจ้าวาดให้บวชฟรีนะครับพอดีช่วงนั้นมันมีโครงการบวชเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เป็นที่น่าปลื้มใจบวช4รูปตอนนี้ยังไม่สึกรูปนึงนะฮะก็ยังบวชต่ออยู่แล้วก็ยังมีเด็กกลุ่มนึงครับที่อยากจะเรียนแต่ยังขาดโอกาสขาดโอกาสในที่นี้ก็คือว่าเขาไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเขาไม่มีเงินที่เป็นทุนการศึกษาเขาไม่มีทุนทรัพย์ก็ด้วยความโชคดีครับช่วงนั้นที่ทางวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงไปสอนเรื่องของอาชีพช่างเนี่ยก็เขาก็ไปแนะแนวนะครับว่าเนี่ยนะมีโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระธาบดสนใจไหมผมก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีผมก็ไปคุยกับผู้ปกครองไปอธิบายกับเพราะว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ภรรยาบุตรอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาจูงใจน้องๆก็ปรากฏว่ามีนักเรียนเนี่ยนะครับที่เข้าไปอบรมกับเราเนี่ยมีความสนใจถึง8คนด้วยกันตอนแรกเราก็บอกว่าเนี่ยนะกินฟรีอยู่ฟรีเนี่ยนะมีที่พัก อุปกรณ์การเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายและถ้าเรียนครบ1ปีเนี่ยนะก็จะมีการจ้างงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งต่อครับมาที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง
อำเภอสะโบดให้ความสนใจแล้วก็ส่งนักเรียนเข้ามาเรียนกับเรานะครับซึ่งเราก็ทำความร่วมมือกันในการที่เราทำนั้นเรามีกติกามีกฎในเรื่องของการคัดกรองเด็กตั้งแต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดเรื่องของกิริยามารยาทเรื่องของความก้าวร้าวเพราะเราต้องการให้เด็กนั้นเป็นคนดีแล้วไปประกอบอาชีพได้ทั้งหมดทั้งปวงนั้นเด็กจะเรียนทั้งหมด10สถานีนะครับ10อาชีพจากนั้นก็จะมาเลือกว่าเขาชอบอาชีพไหนแล้วเราก็จะให้เขาฝึกอาชีพนั้นเป็นเวลา3เดือนพอเสร็จอย่างนั้นก็จะส่งเขาไปฝึกงานนะครับเป็นเวลาอีก4เดือนแล้วก็กลับมาเพื่อเตรียมตัวได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ใหม่ในเรื่องของการเตรียมที่จะให้สามองค์การนั้นมีงานทำนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงได้รับความร่วมมือจากบุคลากรคุณครูทุกคนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าคุณครูเวรก็จะมาดูในเรื่องของอาหารการกินให้กับนักเรียนนะครับโดยให้มาช่วยดูแต่นักเรียนนั้นต้องทำกันเองประกอบอาหารเองกลางวันและตอนเย็นก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะมีครูเวรสลับเปลี่ยนกันมาการดำเนินงานของเรานั้นบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันทำงานเราเปรียบเสมือนที่วิทยาลัยนี้เป็นเหมือนบ้านของเขาซึ่งทำให้เขานั้นไม่เกิดความว้าเหวหรือขาดความอบอุ่นนะครับแล้วก็ทำให้น้องๆที่มาเรียนนั้นได้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปทำงานแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปครับในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงนะครับได้มีการออกแนวแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการของอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสเรื่องอาชีพงานช่างการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็งานเชื่อมต่างๆนะครับในโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมหลังจากที่เรารับสมัครเด็กนะครับก่อนที่จะมาเรียนต้องมีทำความเข้าใจแล้วก็ทำข้อตกลงว่าเรามีเงื่อนไขมีกฎกติกาอย่างนี้การอยู่การกินในโครงการนี้ก็คือเน้นคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดขั้นตอนกระบวนการพวกนี้ก็มีการคัดกรองมันแล้วก็มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแล้วก็มีทางครูอาจารย์ทั้งงานปกครองทั้งทุกอย่างครูทั้งวิทยาลัยเจ้าหน้าที่มาช่วยกันในการที่จะประคับประคองเขาให้อยู่ในโครงการให้ได้นะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของวงจรที่ว่าติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกนะเพื่อให้เขาคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่พึ่งพาเรื่องของสารเสพติดอยู่การกินที่หลับที่นอนมีจัดให้นะครับฟรีทุกอย่างก็เชื่อว่าเด็กชุดนี้5คนจะสำเร็จนะครับจะจบในโครงการนี้แล้วก็มีอาชีพมีงานทำเลี้ยงดูครอบครัวได้แน่นอนเคยเสพยามาก่อนครับครับเมื่อก่อนที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เที่ยวไปเรื่อยครับแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็พฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเยอะครับอบรม15วันนะครับแต่เข้าไปก็อันนั้นแบบพอดีแต่ผมก็ตั้งใจมาสมัครครับที่มาเรียนอยู่นี่แม่ผมชมว่าเป็นนิสัยเปลี่ยนไปครับนิสัยดีขึ้นตีอารมณ์กินขึ้นครับจากตื่นสายก็กลายเป็นตื่นเช้าครับอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงมีความสุขดีครับเพราะว่ามีเพื่อนมีอะไรมากมายครับได้ความรู้เยอะครับก่อนที่ว่าจะมาอยู่ที่นี่ครับผมเป็นคนที่ว่าเสเพคนหนึ่งเลยครับแล้วก็ได้ไปเข้าค่ายฟื้นฟูพัฒนาสังคมแต่ที่นี่ในอำเภอสะโบดนะครับเขาบอกว่ามีโครงการของพัฒนาบดนะครับที่ส่งเข้ามาเรียนนะผมก็เลยตั้งใจมาเรียนที่นี่ครับเพื่อไปประกอบอาชีพต่อไปครับตอนนี้ก็เรียนมา10วิชาแล้วครับก็ตอนนี้เข้าค่ายฟื้นฟูก็อยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ครับก็อยู่ที่บ้านมันไม่มีอะไรทำก็ว่างงานแล้วก็เสเพเกเรไปวันๆอย่างเงี้ยมันไม่มีอนาคตก็อยากให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนนิสัยให้เลิกกันครับมันไม่มีอะไรดีครับไปไหนก็ต้องหนีตำรวจคอยระแวงตำรวจอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรดีครับสถานการณ์เรื่องของยาเสพติดปัจจุบันเนี่ยเราทำครอบคลุมนะฮะในมิติของการป้องกันนะครับในมิติของการปรับปรามแล้วก็ในมิติของการบําบัดฟื้นฟูในมิติของการป้องกันนั้นเนี่ยเราก็ไปยังสถานศึกษานะครับไปยังโรงเรียนไปยังสถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเยาวชนนะครับแล้วก็มีการบรรยายให้ความรู้ในมิติของการปรับปราม
นะฮะเราก็มีการทำงานร่วมกันกับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสาโบดนะครับเรามีโครงการที่เรียกว่าสาโบดร่มเย็นซึ่งชุดปฏิบัติการสาโบดร่มเย็นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนายอำเภอเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการมีท่านภูมิกับนะครับมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกับทีมชุดสืบสวนสอบสวนสภ.สาโบดเมื่อวานนี้นะครับก็เราก็ดำเนินการจับไป3รายด้วยกันมีทั้งอาวุธปืนเถื่อนเป็นปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์นะฮะแล้วก็มียาเสพติดแต่ก็จะลักษณะจะเป็นแบบผู้ค้ารายย่อยครับบางรายเนี่ยก็จะขายในลักษณะประมาณ 200-300 เม็ดด้วยกันนะครับในพื้นที่ของสาโบดเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเรามี5ตำบล46หมู่บ้านอาชีพส่วนใหญ่พี่น้องเนี่ยทำเกษตรกรบางทีใช้แรงงานทำไร่อ้อยทำไร่ข้าวโพดนะฮะแล้วลักษณะพื้นที่ของเราเนี่ยเนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแนวใกล้ๆกับตะเข็บชายแดนก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นเขตรอยต่อไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้นะครับเส้นทางการใช้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะใช้ในลักษณะของการใช้สารเสพติดผู้ค้ารายใหญ่จะไม่มีนะครับจะเป็นผู้ค้ารายย่อยครับซึ่งเราก็ดำเนินการปราบปรามนะครับปฏิบัติการสาโบดร่มเย็นเนี่ยทำทุกวันนะฮะแล้วก็ในเชิงบำบัดฟื้นฟูเราก็ทำโครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมซึ่งทำไปแล้วเนี่ย100คนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของกระบวนการติดตามครับในเรื่องของความภาคภูมิใจเนี่ยก็ต้องกราบเรียนว่าวันที่ผมเอาน้องๆเนี่ยมาบำบัดฟื้นฟูเนี่ยผมก็เคยพูดว่าถ้ามีสักหนึ่งคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ไม่กลับไปใช้สารเสพติดแล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้วนะครับเพราะว่าเพียงหนึ่งคนที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ปกครองมีลูกมีหลานมีเพื่อนที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ที่ภาคภูมิใจก็คือว่าวันนี้กว่า20คนนะที่เรานำเข้าสู่การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษานะครับอาชีพเรามีการไปให้บริษัทห้างร้านต่างๆรับเขาเข้าทำงานด้านการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงตอนนี้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือทั้ง5คนด้วยกันที่ยังเรียนอยู่แล้วเขาจะมีอนาคตครับและที่ภาคภูมิใจที่สุดนะครับก็มี1เคสด้วยกันนะครับก็คือเคสของนายดองซึ่งเป็นราษฎรนะครับที่อยู่อำเภอสาโบดนะครับนายดองเนี่ยต้องเท้าความว่าเขาบำบัดโดยกระบวนการCBTX นะครับ CBTX ก็คือชุมชนบำบัดซึ่งนายดองเนี่ยเขาเป็นผู้ป่วยที่เข้าไปขอการรับการรักษาที่คลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลสาโบดวันหนึ่งครับในวันที่25มิถุนายน2516ผมจำแม่นเลยผมได้มีโอกาสไปเจอนายดองอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับในวันนั้นเนี่ยนายดองเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเปลี่ยนป้ายวัดผมไปเห็นเขาแกะสลักป้ายไม้ก็เลยได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับเขานะครับว่าเอ้ยพี่เป็นใครมาจากไหนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งเสริมเป็นโอท็อปเลยนะเขาก็มาพูดกับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ที่เขายังทำไม่ได้ก็คือการเลิกใช้สารเสพติดหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้กระบวนการพูดคุยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็กระบวนการที่จะค่อยๆกล่อมเกลาจิตใจเขานะครับทุกวันนี้นายดองนะครับมีอาชีพนะครับก็คือเป็นช่างแกะสลักไม้มีอาชีพตัดต้นไม้นำต้นไม้นำเศษไม้มาแกะสลักเป็นป้ายชื่อเพราะฉะนั้นป้ายชื่อที่ห้องทำงานผมก็ดีนะครับที่โต๊ะทำงานก็จะเป็นป้ายชื่อที่นายดองแกะสลักให้แล้วตอนนี้นะฮะลูกค้าเนี่ยหลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือผู้เป็นข้าราชการที่ต้องการสนใจแม้แต่ห้างร้านบริษัทเอกชนนะครับที่ต้องการแกะสลักป้ายไม้เนี่ยนะครับก็ทำให้เขามีอาชีพและที่สำคัญที่สุดภาคภูมิใจก็คือเขาสามารถกลับมากอดแม่มาหอมแก้มแม่มาไหว้แม่ในวันแม่นายดองเนี่ยก็ส่งรูปความประทับใจมาทำให้ครอบครัวเขากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงครับมันมีแสงเทียนส่องเข้ามามันจุดประกายให้เราคิดว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะต้องดีขึ้นมันจะหงุดหงิดแล้วคือเวลาจะพูดจะคุยกับใครกับแม้กระทั่งกับแม่ก็คือจะตวาดจะเสียงดังคือลูกแม่จะไม่ค่อยกล้าพูดกับผมจะกลัวคือผมจะอารมณ์มันรุนแรงก็มันเป็นจุดให้เราอยากจะเลิกแล้วก็ประกอบกับที่นายอำเภอแกพูดบอกกับผมจากวันที่ได้คุยกันที่ได้คุยกับนายมันก็มาบวกกันแล้วทำให้เราเหมือนจิตใจของเรามันแข็งขึ้นอ่ะคือมันทำให้เรากล้าที่จะตัดตรงนี้ออกวันแรกที่เดินเข้าไปในคลินิกฟ้าใสคือผมบอกตรงๆว่าคุณหมอตกใจคือผมไปบอกเขาว่าผมอยากที่จะเลิกยา
สาเหตุที่เขาตกใจคือเขาไม่เคยเจอเคสนี้ส่วนมากจะมีแต่เขาจับไปบำบัดแต่ผมต้องการที่จะเลิกเองหมอบอกว่าจะใช้ยาช่วยไหมใช้ยาของคลินิกช่วยไหมผมบอกว่ายังไม่ต้องครับเพราะว่าผมขอบำบัดเองก่อนก็คือเข้ากระบวนการของทางคลินิกเขาก็ลงรายละเอียดให้แต่ว่าคือผมไม่ขอรับยาก็แต่ผมจะรายงานทางคุณหมอทุกวันคืออย่างพอตกถึงตอนเย็นผมก็จะรายงานว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่กลางคืนจนถึงตอนนี้อาการเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วผมทำแบบนี้แบบนี้ผมจะอธิบายเขาว่าปวดเมื่อยทรมานแบบนั้นแบบนี้ผมจะรายงานครับทุกวันแล้วทางคุณหมอทางคลินิกเขาก็ถามว่าไหวไหมไหวไหมทั้งที่ตัวเองจะไม่ไหวนะครับแต่ก็คือถ้าไม่ไหวคุณหมอเขาจะเอายาช่วยก็ผมไปคลินิกฟ้าใสตอนนี้9ครั้งแล้วครับไปเองไปทุกอาทิตย์ไปตรวจทุกอาทิตย์คลินิกฟ้าใสโรงพยาบาลสาบดนะคะคลินิกฟ้าใสของเราอะค่ะตั้งขึ้นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็บำบัดยาเสพติดของผู้ที่เข้ามารับบริการค่ะสุขภาพจิตในที่นี้หมายถึงการดูแลในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดยาเสพติดเนี่ยก็ให้บริการในเรื่องของทั้งยาเสพติดที่เป็นเมทแอมเฟตามีนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกัญชาหรือว่าสารเสพติดอื่นๆค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะคือเคสของคุณดองเนี่ยค่ะเขาเป็นระบบแบบสมัครใจค่ะคืออันนี้คือคุณดองเนี่ยเขาเดินเข้ามาในสถานบริการเพื่อที่จะเข้ามารับการบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจของเขาเองนะคะซึ่งเคสเนี้ยเหมือนได้รับการเชิดชูเกียรติจากทางผู้นำชุมชนแล้วก็ทางท่านนายอำเภอค่ะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาได้รับคำชื่นชมแล้วก็กำลังใจอย่างต่อเนื่องอะค่ะทำให้ทุกวันนี้เวลาที่เขามาคลินิกฟ้าใสแล้วมาตรวจผลปัสสาวะเนี่ยเขาจะมั่นใจมากค่ะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะหยุดใช้สารเสพติดได้อย่างต่อเนื่องแล้วมาทุกๆครั้งเขาจะชอบโพสต์ตัวเองลงในโซเชียลก็คือจะถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลว่าไม่เคยอายที่มาคลินิกฟ้าใสเพราะว่าถ้าคนทำดีไม่จำเป็นต้องอายเขาก็จะโพสต์ตลอดแล้วก็จะแท็กหนูตลอดแล้วก็แท็กในอำเภอตลอดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันในเฟซอะค่ะมันก็จะทำให้เขาแล้วเราก็จะไปคอมเมนต์เขาว่าอุ้ยสุดยอดเก่งมากทำดีแล้วมันเหมือนก็ยิ่งเชิดชูเกียรติให้เขามีกำลังใจที่จะทำดีต่อๆไปมากยิ่งขึ้นอะจุดสำคัญของเขาเลยคือเขาก็ได้รับกำลังใจจากท่านนายอำเภอคือปกติคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีใครรักแต่พอเขาได้รับกำลังใจหรือการเชิดชูเกียรติแม้จะเป็นจุดเล็กๆแล้วเขารู้สึกว่ามันประทับใจมันเป็นจุดประกายสำคัญที่ทำให้เขารู้สึกเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็เลยทำให้เขาเนี่ยหวนกลับมารักตัวเองรักครอบครัวแล้วเขาก็จะบอกตลอดว่าถ้าเกิดพ่อผมยังอยู่พ่อผมต้องภูมิใจในตัวผมมากเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเขาเหลือแต่แม่คนเดียวแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าการทำทุกวันนี้มันทำเพื่อให้แม่เขาภาคภูมิใจและตัวเขารู้สึกมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้นมีช่วงแรกๆครับช่วงแรกๆมีท้อตรงที่ว่าคือมันนอนไม่ได้ประมาณ 5-6 วันนะครับแต่ช่วงนั้นผมจะยังไม่ได้บอกแม่นะครับคือผมนอนกลางคืนเนี่ยไฟจะไม่ปิดแล้วจะนอนไม่ได้ผมจะเดินอยู่ในห้องทั้งคืนคือมันปวดเมื่อยแล้วมันทรมานมันหงุดหงิดแล้วผมต้องลุกมาเดินเหมือนเดินจงกรมคือให้มันเมื่อยแล้วพอเมื่อยแล้วก็หลับไปได้สักชั่วโมงก็รู้สึกตัวขึ้นมามันก็ปวดเมื่อยอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่อีกออคือว่าแม่เข้าใจว่าผมบ้าแล้วไงคือเดินหมดคืนไฟก็ไม่ปิดแต่ผมไม่ได้บอกแม่ครับคือเราบำบัดตัวเองคือเราตั้งใจคือพยายามทำด้วยตัวเองคือไม่ใช้ยาช่วยคือทางคุณหมอเขาก็จะให้ยากล่อมประสาทมาแต่ก็ไม่ขอใช้วันนี้รู้สึกดีขึ้นมากๆแล้วก็มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับกับก็เริ่มจากสุขภาพแล้วก็ครอบครัวจุดแรกคือกับแม่ก็คือวันแม่ผมตั้งใจนะคือวันแม่ผมจะซื้อพวงมาลัยเข้าไปกราบแ
ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยกอดแม่นะผมได้กอดวันนั้นนะมันตื้นตันไปหมดแล้วก็ได้เห็นน้ำตาแม่วันนั้นคือครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำตาของความดีใจของแม่คือไม่เคยเห็นผมเห็นแต่น้ำตาของแม่นี่เป็นความเสียใจแต่วันนั้นคือรับรู้ได้ว่าแม่มีความสุขกับสิ่งที่เราได้เลิกตรงนี้ผมก็บอกแม่นะแม่ได้ลูกชายคนใหม่ก็อยากให้ทุกคนคิดย้อนกลับไปว่าเวลาที่เสียไปคือมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับไม่มีพ่อแม่คนไหนสบายใจแล้วครับถ้าลูกเสพยาแต่ตอนนี้ถามแม่ได้เลยแม่ไม่มีอาการเครียดเรื่องนี้เลยเพราะว่าอารมณ์ก้าวร้าวอะไรคือมันไม่มีแล้วคือตั้งแต่หยุดมาก็คือจะคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็จะดูแลกันมากขึ้นและอีกอย่างที่ผ่านมาผมไม่เคยทานข้าวกับแม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือทานข้าวด้วยกันคือมันรู้สึกเป็นครอบครัวขึ้นมันมองดูเป็นครอบครัวมากขึ้นอยากจะบอกกับทุกคนว่าเลิกได้ทุกคนเลิกได้ครับมันอยู่ที่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้อะไรช่วยเลยคือถ้าเราตั้งใจแน่วแน่ยังไงก็เลิกได้ครับผมเชื่อแบบนั้นจุดแรกที่จุดประกายของผมคือในอำเภอจริงๆคือจากจุดแรกเพราะว่าคือผมพยายามเลิกมาหลายครั้งแล้วคือมันเลิกไม่ได้สักทีแต่จากหลังจากที่เจอนายวันนั้นคืออันนี้ตรงๆเลยนะคือได้คุยกับนายแล้วนายแม้กระทั่งตัวนายเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมเก็บเอาคำพูดของแกมาคิดเพียงคำพูดเล็กๆคำพูดสั้นๆคือมันทำให้ผมมีจุดประกายขึ้นมาว่าถ้าเรายังติดอยู่ในวังวนตรงนั้นมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าผมมาคิดคำนวณเงินแล้วนะครับจากที่ผมเสพมาผมสูญเสียเงินกับค่ายาไปตรงเนี้ยผมสามารถสร้างบ้านให้แม่หลังสวยๆได้เลย 4-5 ล้านจากเงินที่เสียไปตรงเนี้ยที่ผ่านมาทำงานตอนนี้ทำได้ปกติแล้วครับช่วงแรกๆจะไม่ทำเลยช่วงที่ว่าหยุดใหม่ๆจะไม่ทำเลยเพราะว่าต้องการปลีกตัวออกจากสังคมคือเราต้องการเหมือนอยู่ในเซฟโซนของเราครับคือต้องการบำบัดตัวเองคืออยู่ในมุมของตัวเองแต่เราเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรคือจะพยายามจะไม่นึกถึงที่ผ่านมาแบบในเรื่องของยาเสพติดเราจะอยู่ในมุมของเราคือเข้าบ้านปิดประตูเงียบแต่ก็คือได้เล่นเฟซได้คุยคือคุยกับนายนี่คุยทุกวันครับคือผมถึงแกตรงไหนไหมคืออย่างระดับนายอำเภอเขาสละเวลามาคุยกับเรา3-4 ทุ่มเขาต้องเอาเวลาไปนอนกับลูกกับเมียถูกไหมครับแต่เขาสละเวลาตรงนั้นมาให้คำปรึกษาเราทุกวันคือตรงนี้ครับมันทำให้แบบกูกลับไปไม่ได้แล้วคือมันพยายามบอกตัวเองว่าขนาดระดับอย่างนายอำเภอยังสละเวลามาให้เราตรงนี้คือทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยมันทำให้เรามีแรงกระตุ้นขึ้นมาที่จะไม่หวนกลับไปคือแบบถ้าคือก็คิดนะครับถ้าเรากลับไปเราจะเอาหน้าตรงไหนไปคุยกับนายจะไปกล้าไปมองหน้าเขาไหมแล้วสิ่งที่กับแม่อยากให้แม่เสียใจอีกเหรอคือก็ไม่อยากได้เห็นน้ำตาน้ำตาความเสียใจของแม่แล้วคือในเมื่อผมได้เห็นน้ำตาแห่งความดีใจของแม่แล้วคือก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านนายอำเภอที่จุดประกายให้ผมได้เลิกแล้วก็คือสร้างขวัญกำลังใจให้ผมแล้วก็คุณหมอทุกคนทางคลินิกฟ้าใสที่คอยเป็นกำลังใจให้ผมเสมอตลอดคือทุกวันก็ว่าได้เพราะว่าผมก็ค
คือผมจะรายงานตัวเองให้กับทางคุณหมอแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านทางด้านกำนันแล้วก็ที่จะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือคุณแม่ที่เป็นกำลังใจให้ผมคือคอยทำกับข้าวคอยคือคอยดูแลคอยซัพพอร์ตให้ผมมีวันนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราหลงผิดไปบ้างการหลงไปใช้สารเสพติดไปบ้างแล้วเราจะกลับมาเป็นคนใหม่เลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้อันดับแรกก็คือจิตใจของเราจิตใจของเราจะต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการบำบัดดูแลรักษาเนี่ยมีทั้งกระบวนการชุมชนบำบัดก็ดีหรือกระบวนการที่อาจจะต้องใช้กระบวนการของทางแพทย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวเดินนะครับเข้าไปหาผู้นำนะฮะก้าวเดินเข้าไปหานะครับโรงพยาบาลที่เขามีศูนย์ฟื้นฟูศูนย์บำบัดฟื้นฟูแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะต้องมีความแน่วแน่ตั้งใจนะครับอย่างกรณีของนายดองเองเนี่ยเขาทุกๆเดือนนะครับเขาจะต้องส่งผลตรวจมาให้ผมแล้วเขาก็ภาคภูมิใจว่าผลตรวจของเขาเนี่ยไม่พบสารเสพติดหลังจากนี้เราก็จะมีการยกย่องให้กำลังใจเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ครับก็คล้ายๆกับเคสของนายดองตอนนี้เขาสามารถที่จะเปิดหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ออกสู่สังคมโพสต์ลงโซเชียลนะครับและให้สาธารณชนได้เห็นว่านี่ครับก็คือตัวอย่างของคนที่จะสามารถเลิกใช้สารเสพติดแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ